สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลานะครับเรามีเรื่องราวดีๆท่ามกลางวิกฤตโควิดนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาตอนนี้ยังคุมไม่ได้ครับยอดผู้ป่วยก็สะสมพุ่งไปเป็น 12,000 คนแล้วครับและก็เสียชีวิต63คนและก็ทางจังหวัดต้องขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีกครับตั้งแต่วันที่3ถึง16สิงหาคมนี้นะครับเพื่อควบคุมการระบาดครับแต่ว่าท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางความลำบากครับยังมีภาคประชาชนนะครับที่ออกมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่รับความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของอาหารการกินเราลงพื้นที่ไปที่ย่านถนนเตาหลวงในเมืองสงขลากันนะครับวันนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายรายเลยครับในย่านนี้ได้รวมตัวกันสมทบทุนครับทำแกงและก็กับข้าวใส่ถุงอาหาร7อย่างครับเกือบ300ถุงแล้วครับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านฟรีๆนะครับเพื่อเอาไปกินกันครับเช่นแกงส้มปลาหน่อไม้ดองไข่พะโล้หมูผัดกะปิสัตตอแกงหอยใบชะพลูน้ำพริกมะม่วงตุ๋นขาหมูใบชะมวงแล้วก็ถั่วงอกผัดเต้าหู้หมูสับแล้วก็ผลไม้มีทั้งเงาะครับเป็นร้อยกิโลเลยครับแล้วก็มีน้ำดื่มทั้งชาเย็นนมเย็นน้ำพุทราและน้ำสมุนไพรเกือบๆ200แก้วครับแล้วก็ยังมีมังคุดอีก500กิโลกรัมครับแจกฟรีให้กับชาวเมืองสงขลานะครับได้เอาไปกินแก้หิวกันนะครับมื้อเที่ยงมื้อเย็นครับเอาไปกินกันเลยครับได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมีชาวเมืองสงขลาที่ทราบข่าวครับมาต่อแถวเรารับกันอย่างต่อเนื่องเลยครับและมีมาตรการป้องกันโควิดทุกอย่างนะครับดูแลตัวเองกันระหว่างที่มาต่อแถวรอรับอาหารนะครับเราไปฟังเสียงตัวแทนผู้ประกอบการบอกกันนะครับว่าที่มาแจกมาช่วยชาวบ้านเนี่ยเพราะอะไรครับซึ่งจริงๆแล้วครับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารแต่ละรายตอนนี้ก็แทบไม่มีรายได้แล้วครับจากมาตรการล็อกดาวน์แต่ก็พยายามออกมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่าครับนี่ครับถ้าเกิดว่ารอให้ขายได้รอให้มีตังค์ไม่ต้องช่วยกันแล้วครับตอนนี้ครับใครพอมีก็ออกมาช่วยแล้วครับช่วยกันเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยกันครับวันนี้นะคะเรารวมตัวกันเพื่อที่จะทำทานนะคะแจกข้าวแกงซึ่งทางร้านเปรมเนี่ยเขาขายอยู่ประจำอยู่แล้วตอนเช้านะคะวันนี้ก็คือรวมกัน3ร้านมีร้านแหลบนมมีร้านเปรมมีร้านเดอะเทเลอร์นะคะร่วมสมทบทุนกันเพื่อที่จะแจกข้าวแกงเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ชาวสงขลาที่ลำบากนะคะตอนนี้ที่ตกงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะได้มีอาหารเพื่อไปยังชีพเลี้ยงครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะมารับจากร้านเราได้วันนี้แจกฟรีมีทั้งผลไม้แกงจืดผัดเผ็ดหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มีน้ำชาเย็นน้ำบุษาน้ำสมุนไพรบริการให้กับพี่ๆน้องๆชาวสงขลาด้วยค่ะรู้สึกยังไงครับเมื่อได้ทำตรงนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจค่ะคือเราทั้ง3ร้านเนี่ยได้รับผลกระทบหมดเลยจากโควิดนะคะร้านพี่เบงร้านแหลบนมเนี่ยก็คือปิดมาตั้งแต่เมษาแล้วตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ซึ่งเราก็ไม่มีรายรับอะไรแต่ว่าอะไรที่เราพอจะแบ่งปันได้เราก็จะแบ่งปันนะคะเพราะคนที่ลำบากกว่าเราเนี่ยก็มีเยอะก็สบายใจค่ะก็เชิญชวนชาวสงขลานะคะวันนี้นะคะแจกจนกว่าจะหมดนะคะก็มารับได้ค่ะYeah.
แข็งแรงอยู่แล้ว